วัสดีค่ะเรียกได้ว่ามีเรื่องให้ปลื้มปริ่มให้แฟนๆชุ่มชื่นหัวใจกันอีกแล้วเมื่อเราได้ทราบข่าวว่าลิซ่าแบล็คพิงค์สร้างประวัติศาสตร์ในวงการเพลงกับความยิ่งใหญ่และทรงพลังที่ลิซ่าเธอได้เข้าชิงรางวัล MTV Video Music Award ประจำปี2022ล่าสุดเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมามีรายงานออกมาว่าลิซ่าแบล็คพิงค์ได้ตอกย้ำความสำเร็จบนเส้นทางระดับโลกอย่างต่อเนื่องนอกจากอัลบั้มโซโล่เดี่ยวของลิซ่าที่ได้รับความนิยมมากมายสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการเพลงเคป๊อปไม่ว่าจะเป็นเพลงลาลิซ่าที่มียอดวิวบน YouTube กว่า500ล้านวิวและเพลงมันนี่ที่เรียกได้ว่านอกจากจะมียอดวิวบน YouTube กว่า600ล้านวิวแล้วยังได้รับความนิยมจากแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อย่าง TikTok และ Douyin ทำให้เพลงมันนี่ของลิซ่าเนี่ยได้รับความนิยมไปทั่วโลกเพลงในอัลบั้มโซโล่เดี่ยวของลิซ่าก็เรียกได้ว่าติดชาร์ตยาวนานต่อเนื่องไปทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเพลงลาลิซ่าและเพลงมันนี่และในครั้งนี้ลิซ่าเธอได้แสดงให้เห็นว่าเธอทรงพลังอย่างที่สุดเมื่อเวทีประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่อย่าง MTV Video Music Award ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลประจำปี2022ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและแน่นอนว่าผลงานเพลงลาลิซ่าของลิซ่าแบล็คพิงค์ได้รับการเข้าชิงรางวัลK-POP ซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าลิซ่าเนี่ยเป็นศิลปินเดี่ยวจากฝั่ง K-POP คนแรกในประวัติศาสตร์ของวงการเพลงที่ได้เข้าชิงรางวัลจากเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้เพราะไม่ใช่ว่าใครจะสามารถมีรายชื่อเข้าชิงรางวัลในเวทีนี้ได้ง่ายๆนะคะเพื่อนๆและนอกจากรางวัล Best K-POP แล้วสาวๆวง BLACKPINK ก็ยังได้เข้าชิงในสาขารางวัลอื่นด้วยโดย4สาว BLACKPINK ได้เข้าชิงศิลปินกลุ่มในสาขา Best MetaversePerformance นะคะทำให้บริงทุกคนเนี่ยต่างปลื้มปริ่มยินดีและลุ้นกันมากๆว่าลิซ่าและแบล็คพิงค์เนี่ยจะคว้ารางวัลในครั้งนี้ได้หรือไม่โดยที่แฟนๆสามารถร่วมโหวตให้กับลิซ่าและสี่สาวแบล็คพิงค์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ mtv.com มานะคะซึ่งสามารถโหวตได้20โหวตต่อ1อีเมลนะคะเพื่อนๆนอกจากนี้นะคะก็ยังมีศิลปินเคป๊อปที่ได้เข้าชิงรางวัล Best K-POP ในครั้งนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็น BTS ISGSeventeen, Stray Kids และ TWICE ก็เรียกได้ว่าเป็นรางวัลเกียรติยศที่ฟาดฟันกันอย่างเข้มข้นสำหรับวงการเคป๊อปเลยนะคะและงาน MTV Video Music Award ประจำปี2022จะถูกจัดขึ้นในเช้าวันที่29สิงหาคมนี้ตามเวลาประเทศไทยและเรามารอลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ